สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพิงค์นะคะสาลินีโชว์จากเว็บไซต์สาลินีโชว์ .com ค่ะโอเควันนี้ก็จะมาทำพอร์ตโฟลิโอรายที่4นะคะก็คือคลิปวิดีโอที่4แล้ววันนี้ก็จะมาเอาใจน้องๆสำหรับคนที่ติดตามพิงค์มาในส่วนของการทำพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ชอบมาบอกกันว่าพี่ช่วยทำมาหลายๆแบบหน่อยนะคะพิงก็จัดให้เลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยพิงต้องให้เครดิตภาพหน่อยนะก็คือจากตากล้องจากเว็บไซต์นี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวพิงจะให้เครดิตนะคะคือเขาถ่ายภาพสวยมากเลยนะคะก็แอบแปลรูปนางแบบมาเดี๋ยวจะให้เครดิตใต้วิดีโอนี้นะคะก็อย่าฟ้องร้องกันละกันนะคะก็เอามาเป็นสื่อการสอนให้เด็กๆนั่นเองนะคะถ้าเขาอาจจะมาเจอคลิปนี้ก็ได้นะคะเอาล่ะพูดเกินไว้ก่อนเลยนะคะมาเรามาลุยกันเลยละกันก็เตรียมกระดาษมาเลยนะคะง่ายมากๆนะคะซึ่งขนาดภาพเนี่ยอันนี้มันจะเล็กหน่อยนะแต่ถ้าเพื่อนๆไปทำกันนะจริงๆแล้วนะก็ทำใหญ่ๆไปเลยนะคะจะตั้งค่าแบบไหนก็ได้แล้วแต่กระดาษ A4 ไปเลยก็ได้นะคะแต่ของพิงต้องเล็กหน่อยเพราะว่าภาพที่ไปเอามาเนี่ยมันไม่ใช่ไฟล์ออริจินอลเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเล็กตามนั้นนะคะมาเรามาลุยกันเลยเพื่อความเข้าใจง่ายก็นะคะก็ดึงnew layer ขึ้นมาเทสีขาวลงไปเลยสีขาว 100% ก็คือ06ตัวนะคะก็เทสีลงไปแล้วก็ล็อกไว้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยให้นะคะมาเลือกตรงนี้เราก็เลือกเป็นสีดำนะคะสีดำ 100% ก็คือ06ตัวนะคะแล้วเราก็มาแบ่งเส้นไกด์ประมาณนี้ก็ได้วาดลงมาเลยสีดำแล้วก็ล็อกไว้เลยยังไม่ต้องล็อกก็ได้เดี๋ยวไปเอารูปตรงนี้ในกรณีนี้พิงจะบอกว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นครูนะก็เพื่อนๆก็จะต้องเอาภาพตรงนี้ที่มันเกี่ยวกับครูมาใส่ถ้าสมมติคนอยากเป็นอย่างอื่นเป็นวิศวะหรืออยากเป็นอย่างอื่นก็ต้องเอาภาพแบ็คกราวด์ที่มันเกี่ยวข้องมาใส่นะคะมันจะได้พูดไปในทิศทางเดียวกันพิงก็จะใช้ตัวนี้มาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เป็นครูสอนคณิตนะคะก็ดึงมาใส่แล้วก็ปรับย่อย่อเนี่ยก็อย่าลืมกดชิปเวลาย่อด้วยนะคะก็ประมาณนี้จากนั้นเนี่ยให้กดออโตเมทค้างไว้ให้มันเป็นลูกศรเนี่ยเห็นไหมก็จิ้มไปเลยนะมันก็จะเข้ากับด้านนี้อย่างเดียวเห็นไหมแล้วเราก็ปรับเลื่อนเองได้นะคะเราก็จะปรับใหญ่แค่ไหนก็ได้เนี่ยอยู่เนี้ยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ล็อกไว้เลยล็อกไว้ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาอีกตัวหนึ่งเข้ามาเนี่ยค่ะก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วก็มาใส่แล้วก็ดึงขยายมันเลยดึงขยายแล้วก็เดี๋ยวพิงลืมว่าพิงใช้โหมดอะไรแป๊บนึงนะไลท์เทนใช้ไลท์เทนค่ะก็เนี่ยค่ะมาปรับตัวเนี้ยให้เป็นไลท์เทนไลท์เทนเห็นไหมแป๊บนึงนะตัวนี้ใช้โหมดอะไรไม่ใช่นะคะอีกตัวนึงใช้ extrusion นะคะขออภัยด้วยเปลี่ยนเป็น extrusion ตัวไหนเนี่ย extrusion นี่นะคะอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหม
เราก็ไปปรับ opacity มันลดลงไปค่ะนี่นะคะแล้วก็ปรับตัวนี้ลดลงไปแล้วก็ล็อกไว้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยให้มาเลือกตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะให้เป็นรูปวงรีแบบนี้นะคะแล้วก็มากดเลยกดชิปค้างไว้ด้วยนะคะจะทำวงกลมละแบบนี้เห็นไหมท่านี้ก็เป็นวงกลมแล้วก็มาวางไว้ตรงกลางนะคะอันนี้คืออันแรกนะจากนั้นเนี่ยเราก็เอารูปเราเข้ามาเลยรูปเรารูปเราจะเป็นนี้ใช่ไหมเราก็ตัดรูปเรามาลงก็คือรูปนี้นั่นเองเนี่ยค่ะก็ตัดมันลงเลยเดี๋ยวนะดีลิทสอนตัดไปด้วยเลยก็ได้ก็คือรูปเราจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอาตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมาวาดลงไปที่เราต้องการแล้วก็คอนโทรล J เลยเมื่อคอนโทรล J แล้วเนี่ยเราก็ดึงไปเลยนะคะซึ่งมันจะใหญ่เราก็จะย่อมลงมาก็อย่าลืมกดชิปกอตินิกค้างไว้ด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็ให้กดอัลตินิกค้างไว้ให้มันขึ้นลูกศรดิ่งลงแล้วก็สี่เหลี่ยมนั้นอะนะคะมันก็จะซ้อนเข้าไปในนั้นนี่นะคะประมาณนี้แต่ยังไม่ต้องสนใจมันนะคะก็new layer ตรงนี้อีกอันนึงก็ control J เลยค่ะก็คือ crop layer นี่แล้วก็ดึงไปข้างหน้าสุดดึงไปข้างหน้าสุดแบบนี้ใช่มั้ยอันนี้มันจะหลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอา authentic ค้างไว้อีกทีนึงให้มันกลืนเข้าไปในวงกลมนั้นส่วนตัวเนี้ยนะคะเดี๋ยวพิงจะมาให้ไปใช้ตัวนี้ delete ตัวนี้ค่ะแล้วก็จิ้มเข้าไปใช่มั้ยแล้วเราก็จะเอาตัวเนี้ย convert point เนี่ยมาดึงนะคะก็กดโอเคค่อยๆดึงโอ้ยเดี๋ยวนะใช่แบบนี้แล้วก็ไปเอาตัวนี้ลดมาอีกอันจึ๊กให้มันหายไปอันนี้ก็คือลบจุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ดึงเลยเอาตัวคอนเวิร์ตพอยต์มาดึงดึงมานี่เท่านี้เองเห็นไหมก็ได้ละครึ่งวงกลมแล้วตัวนี้เราก็ปรับตามใจชอบเลยนะคะเห็นไหมถ้าเราอยากให้วงกลมใหญ่เราก็ดึงพิงจะกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลือก2กลมนี้นะแล้วก็ขยายโดยกดชิปไปด้วยเวลาขยายประมาณนี้เห็นไหมเราก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองเห็นไหมง่ายมากๆจากนั้นเนี่ยก็ง่ายละนะคะไอ้ตัวเนี้ยถ้าสมมุติมันใหญ่ไปเราก็ปรับรูปโดยกดชิปกับออร์เดเนตค้างไว้ด้วยเวลาย่อก็ย่อตรงมุมนะคะย่อตรงมุมเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราก็ต้องปรับ opacity มันลงไปนะประมาณนี้ก็แหละก็เอาตามที่เราชอบแล้วตรง background ตรงนี้ก็เหมือนกันมันจะเป็นรูปนั่นแหละเราก็ย่อมุมไปหน่อยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปรับ opacity ให้มันลงไปเห็นไหมง่ายมากๆเลยก็ได้แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็พิมพ์ text ใส่เข้าไปเลยตรงนี้ผิงก็ใช้พิมพ์ธรรมดาเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายก็ดึงไปข้างบนสุดเนี่ยแล้วผิงก็แค่เปลี่ยนสีข้างหน้าเป็นสีดำตรงนี้เป็นสีขาวเท่านั้นเอง
แล้วตรงนี้ก็อาจจะเขียนเป็นโรงเรียนมหาลัยอะไรก็ได้แต่ของผิงจะเป็นแบบเรียน Photoshop ออนไลน์ฟรีไงเรียน Photoshop ฟรีไงแล้วตรงนี้เราก็ใส่ลายเซ็นเราอะไรก็แล้วแต่ง่ายไหมง่ายนะเนี่ยเสร็จแล้วนะเนี่ยนะคะอันนี้ก็เพียงแค่พิมพ์เทคแล้วก็ใส่แล้วก็เลือกฟอนต์อะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องทำตามผิงนะฟอนต์อ่ะนะคะก็คือเอาฟอนต์อะไรก็ได้ที่คิดว่ามีในเครื่องตัวเองนั่นแหละนะคะก็เอาอะไรก็ได้มันก็สวยเหมือนกันแหละตัวนี้ก็เหมือนกันผิงก็พิมพ์แล้วผิงก็จะตั้งให้มันชิดริมเห็นไหมตัวเนี้ยอันนี้คือกลางใช่ไหมอันนี้ก็ริมอันนี้เองเห็นไหมเออตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็พิมพ์เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ตั้งให้มันชิดริมเนี่ยมันจะมีกลางมีริมด้านนี้แล้วก็ริมด้านนี้ผิงก็จะตั้งริมด้านนี้ก็เสร็จแล้วแล้วใครจะใส่ลูกเล่นอะไรใส่เข้าไปอีกก็ได้เหมือนกันนะคะเอาล่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากแฟนเพจ Facebook ส่วนตัวหน่อยแล้วกันนะคะถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผิงด้วยนะคะแล้วก็ YouTube ที่คุณกำลังดูอยู่นี้นะคะช่องผิงเนี่ยจะเป็นช่องเนี้ยสารินีโชติคุณก็มาดูก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะคะถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์ด่าแต่ถ้าตรงไหนที่มันควรปรับปรุงก็บอกกันได้ยินดีขอเลยก็คือชื่อผิงเลยนะคะก็จะเป็นแฟนเพจเนี้ยผิงจะรวมเนื้อหาที่ผิงทำทุกอย่างเลยไว้ในนี้แหละเกี่ยวกับ Photoshop ก็อย่าลืมมากดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันกดแชร์ด้วยก็ดีนะคะถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็แล้วไปนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปเลยแล้วกันก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กั